สวัสดีค่ะโอ้โหระฆังดังแม้งแม้งเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็จะมาสแกนจิตสแกนใจของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อนี้นะคะสัญญาณนะคะสัญญาณอะไรสักอย่างสัญญาณ สัญญาณที่จะบอกความโชคดีนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะสัญญาณนะคะบอกความโชคดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้นะคะใบเตยก็มีไพ่3ใบ3กองให้คุณเลือกเหมือนเดิมนะคะจากฝั่งซ้ายมือนะคะจากฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะเลือกมาเลยค่ะ1 2และ3นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะเลือกมาเลยค่ะ1กอง1กลุ่ม1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปดูสัญญาณที่จะบ่งบอกความโชคดีนะคะมีความสุขหรือสัญญาณที่จะบ่งบอกความโชคดีมีสุขของเราในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะ1 2และ3นะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกกองไพ่เลยค่ะได้กองไพ่แล้วนะคะก็เดี๋ยวใบเตยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะในส่วนของกำยานหอมนะคะนี่นะคะก็จะมีหลายกลิ่นอันนี้หยิบยกมาให้ดู1กลิ่นนะคะหอมมากๆเลยค่ะสนใจกำยานหอมก็ทักสอบถามได้นะคะแล้วก็จะวางคอนเซ็ปต์เดิมนะคะค่าครูไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์ตามสะดวกเลยนะคะติดต่อกับพี่แอดมินก็ได้หรือว่าทักถามใบเตยก็ได้ค่ะใบเตยจะตอบ2ช่วงก็คือช่วงเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะเป็นกองนี้นะคะขอบคุณพี่ๆที่ Subscribe ไลค์แชร์ให้ใบเตยด้วยขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องขอบคุณที่ร่วมซัพพอร์ตกันทุกๆช่องทางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสัญญาณนะคะที่จะบ่งบอกความโชคดีมีสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะพร้อมคำแนะนำจากไพ่เนาะเราก็จะมาประมาณนี้แหละนะคะมาพร้อมกับเสียงน้องไก่นะคะไก่ขันยามเช้านะคะบอกให้เรารู้ว่าเริ่มต้นเช้าวันใหม่แล้วนะตื่นเช้ามานะคะขอให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งนะคะมาเรามาดูกันเลยกองที่หนึ่งสัญญาณที่จะบ่งบอกความโชคดีมีสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะเออนะ8ไม้10เรียนนะคะอุ้ยรอดนะคะดีงามมากเลยพี่ขุนศึกออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะโอ้โหถามว่าสัญญาณนะคะที่จะบ่งบอกความโชคดีมีสุขของคุณคืออะไรคะแพชชั่นและแรงบันดาลใจนะคะพร้อมที่จะพุ่งทะยานมากๆเลยนะคะสำหรับชาวกองหนึ่งใบเตยเห็นความแบบว่าความกระตือรือร้นอะนะคะความกระตือรือร้นที่จะทำกิจการงานของคุณให้สำเร็จนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะหมดไฟเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่มีกำลังใจเลยค่ะใบเตยมันเหนื่อยมันล้ามันท้อนะคะไม้แปดไม้ที่พุ่งทะยานนะคะไปในทิศทางเดียวกันนั่นหมายถึงอะไรคะ
หมายถึงการขยับขยายกิจการได้ยศได้ขั้นได้เงินเดือน2ขั้น3ขั้น4ขั้นก็ว่ากันไปนะคะความรับผิดชอบมากกว่าเดิมค่ะแต่ตัวคุณเองจะมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาหาคุณแล้วนะคะและมันจะได้มีการขยายงานใหม่ได้ศึกษาเรียนต่อคะแนนดีได้เกียรตินิยมนะคะพบเรื่องที่น่าตื่นเต้นยินดีนะคะคิดปฏิรูปให้ดีขึ้นจะดีขึ้นเงินคล่องมือมีโอกาสได้รถได้บ้านราคาแพงป้าดไม่ธรรมดาเด้อกองหนึ่งนี่สัญญาณดีๆได้เกิดขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของการงานอาจจะมีการขยายสาขาการเงินร่ำรวยเงินหมุนคล่องตัวมากขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะหรือบางคนรอคอยการติดต่อสื่อสารนะคะก็จะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะราบรื่นลงตัวนะคะสำเร็จนะไพ่10เหรียญก็ออกมานะคะแล้วก็ไพ่อะไรอีกโอ้โหไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยในวันนี้นะคะเห็นไหมคะรูปแบบความอุดมสมบูรณ์เศรษฐีพันล้านมั่งมีสีสุขนะคะวันนี้รับเอาแต่สิ่งดีๆกลับไปนะเรามาดูสัญญาณที่จะบ่งบอกความโชคดีมีสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะความเขาเรียกว่าอะไรความมั่งมีสีสุขหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้นะคะคุณเก่งขยันมันสมองดีเลิศเพียบพร้อมพรั่งพร้อมพื้นฐานดีมั่งคั่งสมบูรณ์ร่ำรวยมหาศาลมรดกสุขภาพแข็งแรงนะคะกู้ก็มีโอกาสจะเหมือนกับเขาอนุมัติตัวอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ดีแล้วก็ดีนะคะบอกเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณเองนะคะจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นแม่บ้านแม่เรือนก็เป็นช่วงที่ชีวิตไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะคะดีงามมากๆเลยต้องว่าอย่างนี้บางท่านอยู่ในราศีกรกฎบางท่านอยู่ในธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะขุนศึกของเราชีวิตทั้งรุกทั้งรบนะคะความทะเยอทะยานชีวิตที่ต่อสู้กับปัญหาที่เก่งนะคะเชื่อมั่นในตัวเองจริงจังนะคะรักความยุติธรรมชอบที่จะแบบว่าเอาชนะปัญหาอุปสรรคนะคะมุเรื่องงานไม่ยอมแพ้ง่ายๆนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณบางท่านต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเดินทางนะคะหรือใครที่เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักกีฬาหรือนะคะวิศวกรชีวิตที่ต้องเดินทางช่วงนี้ราบรื่นประสบความสำเร็จดีนะคะไปเจรจาอะไรก็ราบรื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีเยี่ยมออกมาดีงามมากๆเลยนะคะนะสัญญาณที่ดีใครรอการติดต่อสื่อสารก็จะมีการติดต่อสื่อสารนะคะถ้ารอโอกาสเรื่องงานไปสมัครนะคะอย่าเพิ่งคิดอย่างเดียวเทคแอคชั่นไปควันไปควายเออไม่ใช่สิควันไม่ควันหรอกโอ้ยควายคว้าไม่ได้ไปควันนะคะเออนะใบเตยตื่นก่อนนะคะนะควายคว้าหาโอกาสให้ตัวเองนะไปสมัครเลยนะแล้วมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเองเพราะสัญญาณมันบอกมาแล้วนะคะว่ามีเกณฑ์จะได้มีโอกาสจะได้เราเองก็ต้องดิ้นรนก็ต้องเทคแอคชั่นเพราะว่าชีวิตมีคู่แข่งนะมันทำอะไรมันไม่ง่ายแต่ทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะดูต่ออีกนิดนึงสิสัญญาณอะไรอีกเราจะรอคอยโชคชะตาวาสนาอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องลงมือ take action โอ้เห็นไหม1ดาบเนี่ยถ้าคุณมีคู่แข่งคุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเอาชนะได้ใครที่อยากจะโยกย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงนะคะหลีกลี่หนีหน้าจากปัญหาช่วงนี้ใบเตยมองว่าคุณแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะอย่างราบรื่นลงตัวไพ่เฮอร์มิสขึ้นมาใบเตยมองว่าคุณเองช่วงนี้นะคะอาจจะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ค่อยอยากสูงสิงวุ่นวายกับใครนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองค่อนข้างที่จะสันโดษมากๆเลยนะคะสงบนะคะเป็นอะไรที่มีเขาเรียกว่าอะไรไหวพริบดีนะคะไม่ชอบออกสื่อนะคะไม่ได้อยากเด่นดังนะคะอยู่ใกล้แล้วคือไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครอ่ะเป็นคนที่มีศีลมีสมาธินะคะมีความเป็นผู้ให้ไม่เบียดเบียนใครนะคะใจบุญสุนทานอบอ้อมอารีนะคะใบเตยบอกเลยว่าการงานของคุณไปช้าๆแต่มั่นคงนะคะไปช้าๆแต่มั่นคงช่วงนี้คุณอาจจะอยากจะทำบุญมากขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณถือศีลก็ได้นะคะ
บางท่านถือศีลอยู่ก็โมทนาบุญด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากจะแบบเหมือนกับเหนื่อยหน่ายอะค่ะเหนื่อยหน่ายค่ะใบเตยเหนื่อยเหลือเกินอยากทิ้งปัญหาอยากทิ้งความผิดหวังไว้ข้างหลังแล้วเดินต่อไปข้างหน้านะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเองอาจจะต้องยอมรับความจริงนะคะยอมรับความจริงแล้วก็ทำใจด้วยความจริงใจนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะทิ้งมันไปไม่ได้หรอกเราต้องเผชิญหน้ากับมันนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์นะคะการสนับสนุนจิตสาธารณะช่วงนี้ไปได้มาได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินก็มีสภาพคล่องดีขึ้นนะคะการงานก็ดีค่ะสุขภาพระวังแค่เรื่องของความคิดมากคิดไม่ตกคิดสับสนวกวนป่วยใจนะคะระวังเรื่องของใจเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใครที่อยากจะเรียนในส่วนของการพยากรณ์เนี่ยก็จะไปได้ดีเลยนะคะหรือศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเนี่ยไปได้ดีเลยนะคะช่วงนี้อารมณ์เหมือนคน2ร่างในร่างเดียวนะคะเหมือนคน2คนอยู่ในร่างเดียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวเจ้าอารมณ์เดี๋ยวแปรปรวนนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีลางสังหรณ์อย่างรู้ล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานโฆษณาครีเอทีฟกวีวรรณกรรมศิลปะดนตรีเนี่ยเลิศเลอเพอร์เฟคนะคะงานศิลป์งานประพันธ์กวีแต่งเพลงเนี่ยรสนะคะบอกเลยว่าดีงามมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณอาจจะอารมณ์อ่อนไหวง่ายแต่ว่าแรงขับเคลื่อนและพลังที่มันมีในตัวคุณเนี่ยมันโอ้โหมันมาเต็มมากเลยในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะลงมือทำอะไรก็เทคแอคชั่นโลดนะคะลุยโลดโกโก้นะคะพร้อมที่จะเดินต่อไปพร้อมที่จะสู้กับปัญหาและอุปสรรคนะคะและหนึ่งดาบออกมาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะคะจะตัดสินใจด้วยความฉลาดปราดเปรื่องนะคะมีการเปลี่ยนแปลงและแม้ว่าจะเต็มไปด้วยขวากน้ำคุณก็จะไม่ย่อท้อกล้าได้กล้าทำกล้าลุยกล้าชนนะคะโอเคนะคะถือว่าไพ่ดีในวันนี้จริงจังเกินไปแล้วนะคะวันนี้อ่านไพ่จริงจังเกินไปแล้วนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปแต่เชื่อว่าคุณทำได้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 ท่องไว้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะบางท่านอยู่ในราศีกันบางท่านอยู่ในราศีกรกฎนะคะมีนกรกฎพิจิกนะเอาเป็นว่าวันนี้พอแล้วนะคะไพ่ดีเราก็จะไม่เปิดเพิ่มทีนี้เราจะดูคำแนะนำจากไพ่นิดนึงนะขอคำแนะนำสัก 3-4 ใบ 5 ใบว่ากันไปนะคะก่อนจะจบคำทำนายนะคะไพ่ใบไหนดีอ่ะขอเป็นสำหรับนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับนี้เราใช้บ่อยขอคำแนะนำสีสัก 3-4 ใบ 5 ใบว่ากันไปนะคะแต่ว่า energy ดีนะกองหนึ่งช่วงนี้พลังงานเรากำลังฟูๆนะคะอะไรคือพลังงานฟูๆคะไปเตย นั่นแหละพลังงานฟูๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันซิขอคำแนะนำจากไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างนะคะทาดาดัมดูสิเอากี่ใบดีอ่ะเอาสัก4ใบก็พอเนาะอู้การนั่งสมาธิแสงของวันใหม่แสงสว่างเนาะชัดเจนเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณเนี่ยนะใครที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะเห็นไหมคะรูปพระพุทธรูปใช่ไหมคะที่ยืนอยู่ตรงนี้นี่นะใครที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญอยู่เนืองๆ นะคะคุณเองจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความโศกจากโรคจากภัยนะคะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงช่วงนี้ไพ่แนะนำให้นั่งสมาธิสวดมนต์นะคะรักษาจักระของคุณนะคะให้ดีแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นนะใครที่อยู่ในความทุกข์ความเศร้าความโศกความเสียใจความผิดหวังสิ่งเหล่านี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะมีแสงสว่างลอดออกมาจากทางประตูในวันที่เรารู้สึกว่าเราหม่นหมองเราสิ้นหวังทั้งหมดทั้งมวลนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจะสิ้นสุดลงนะคะระมัดระวังการที่คุณเองเนี่ยจะถูกแทงข้างหลังด้วยนะเราไม่รู้ไงว่าใครหวังดีหรือหวังร้ายกับเราเพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้ดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย
พรใดก็ตามที่ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลกับเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณกำลังจะสำฤทธิ์ผลกำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะถือว่าวันนี้นะคะเป็น energy ดีพลังงานดีพลังงานบวกและใบสรุปของเราก็เป็นนางฟ้าเป่าแตเหมือนกัน judgment ก็คือการรู้การเห็นความจริงนะคะความจริงของชีวิตการดำเนินชีวิตด้วยหลักการที่เราคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามวาระและโอกาสนะคะทำความดีตามกำลังทรัพย์ของเรานี่แหละนะคะมีโอกาสบริจาคทานก็บริจาคทานบ้างมีโอกาสทำบุญก็ทำบุญบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆทำต่อไปค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นอยู่นะคะและสิ่งที่คุณทำอยู่คุณกำลังไปถูกทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะใบเตยพูดน้ำไหลไฟดับทีเดียวนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วยกที่2แม่งๆนะคะคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ใบเตยด้วยนะคะสัญญาณที่จะบ่งบอกความโชคดีมีสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เราไปดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับพี่ๆที่เลือกกอง2ขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสัญญาณอะไรกันเนาะสัญญาณอะไรกันเนาะที่จะบ่งบอกว่าเราจะโชคดีมีสุขจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือเปล่าเราไปดูกันเลยอุตตะตลอดเลยอ่ะน้องไพ่น้องไปไหนน้องออกมาก่อนอ่ะมาเราก็จะไปดูกันนะคะขอให้เป็นพลังงานบุกบวกนะคะขอให้เป็นอะไรดีๆป้าดโอ้ยนะอิจฉากองสองก็โออยู่เด้อโออยู่อย่าว่าบอกโอดีงามมากเลยนะคะ The World 2ถ้วย9ไม้แล้วก็มีอัศวินถือดาบแล้วก็มี4เหรียญนะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของความสำเร็จชดช่วงชัชวาลรุ่งเรืองประสบความสำเร็จโชคดีมีสุขอะไรที่ว่าดีแล้วก็พูดนะคะเพราะฉะนั้นใบเตยเห็นแล้วก็คือพลังงานดีๆของการเริ่มต้นใหม่เนาะไพ่ The World ขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะใบแรกของคุณเลยคือความโชคดีมีสุขสวยรวยเฮงเก่งกาจนะคะหรือการที่เราจะได้เริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความมั่นใจนะคะหรือนะคะปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นมันกำลังสิ้นสุดลงเป็นไพ่ความหวังในชีวิตนะคะมีโชคนานาประการนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำสิ่งใดก็จะสำเร็จมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในการเดินทางก็จะราบรื่นดีนะคะแล้วคุณเองชีวิตจะประสบกับความรุ่งโรจน์ร่ำรวยสงบเบิกบานสำรันจิตโปร่งใสพบคู่ครองถูกใจสมหวังคู่แท้ครองรักกันตลอดไปสิ่งที่หวังจะประสบความสำเร็จนะคะส่วนใครที่ทำงานที่แบบว่าอยู่ในสังคมใหญ่ๆนะคะผู้คนนับหน้าถือตามีเกียรติบริวารซื่อตรงพบชัยชนะบางท่านเนี่ยร่ำรวยเป็นเศรษฐีบางท่านมีกิจการจากเขาเรียกว่าอะไรต่างประเทศเดินทางรอบโลกนะคะวันนี้สำคัญเลยสัญญาณดีๆที่จะบ่งบอกว่าคุณจะโชคดีมีสุขคือคุณจะพบคู่ที่ดีพบคู่ที่เกื้อหนุนค้ำจุนชีวิตของคุณให้โชคดีมีสุขต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูปัญหากันบ้างนะคะปัญหาก็มีบ้างประปรายเป็นธรรมดาของชีวิตนะคะปัญหาใบเตยเห็นไพ่ Knight of Wands นะคะ Knight of Wands เนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของการที่เราจะต้องเผชิญหน้ายืนหยัดอย่างมั่นมั่นนะคะเพื่อต่อสู้แล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของตัวคุณเองช่วงนี้นะคะเจ็บก็ต้องสู้นะคะเพราะอะไรมันคือผลประโยชน์ของคุณเข้มแข็งเอาไว้รักษาสถานภาพเอาไว้อย่าให้ใครมาทำร้ายคุณได้นะคะเนี่ยนะคะบทเรียนแม้จะเจ็บช้ำขมขื่นแต่คุณก็ต้องยืนหยัดให้มั่นมั่นอย่ายอมให้ใครมารุกรานนะคะมาเปลี่ยนงานมาเปลี่ยนแปลงคุณเนี่ยชีวิตต้องสู้โอเคนะคะรักษาสภาพนั้นเอาไว้ให้ดีที่สุดตำแหน่งของคุณผลงานของคุณนะคะอุ๊ยใบเตยจริงจังจังเลยวันนี้นะคะในส่วนของการเงินใบเตยมองว่าคุณเองจะมีความมั่นคงถึงจะยังไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลมากนะคะแต่คุณนะคะสู้เพียงลำพังมาโดยตลอดบางทีคุณก็ระมัดระวังตัวในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง
คุณมองเห็นในเรื่องของผลประโยชน์มองเห็นในเรื่องของอนาคตอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงคุณจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะเหนื่อยนิดนึงการงานช่วงนี้อย่างที่บอกดำรงตำแหน่งรักษาสภาวะหรือสถานภาพของคุณให้ดีนะคะแม้ใครจะมาทำร้ายคุณเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้หากคุณยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อตัวคุณเองนะคะนะบอกเลยว่าอะไรดีๆมันเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้พลังงานมาทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาครบดินน้ำลมไฟนะคะวันนี้เราคือ the world นะคะเราคือคนที่จะประสบความสำเร็จนะอ่านไพ่ไปขนลุกไปแปลว่าอะไรดูซิมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นค่ะอะไรที่เป็นของคุณมันก็เป็นของคุณอยู่วันยังค่ำนะคะคุณอย่าเพิ่งลามือนะคะแฮงแมนขึ้นมาค่ะบางอย่างอาจจะดูเจ็บปวดรวดร้าวเหนื่อยล้านะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์ชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะบางอย่างมันสิ้นสุดลงมันจบลงแล้วนะคะสิบดาบสภาวะต่างๆสิ้นสุดลงความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าความคิดที่ทุกข์ใจที่คุณสร้างมันขึ้นมานะคะการล้อมกรอบตัวเองกับความคิดบางสิ่งบางอย่างสิ้นสุดลงแล้วเราเองก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เดินต่อไปข้างหน้านะคะแฮงแมนพูดถึงเรื่องของการที่บางสิ่งบางอย่างมันสูญสลายไปเนาะหรือเราอาจจะอยู่ในสภาวะจำยอมนะคะเพื่อต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างใครที่เข้าโรงพยาบาลใครที่ป่วยช่วงนี้สุขภาพของคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเดอะสตาร์กับเทมเพอแรนซ์ออกมานะเป็นไพ่ที่เป็นไพ่เมเจอร์มาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการย้ายภูมิลำเนาบางคนเนี่ยมีการโยกย้ายย้ายบ้านย้ายงานย้ายภูมิลำเนานะคะหรือคุณเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่ช่วงนี้นะคะก็ถือว่าคุณจะประสบความสำเร็จดีนะชีวิตจะมีความสุขสบายขึ้นอ่ะหลังจากที่ลำบากมานานนะคะจะสุขสบายขึ้นจะมีความอิ่มเอมใจสุขใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่บางท่านอยู่ในราศีธนูราศีกุมนะคะนะมีดาวอะไรอีกเนี่ยหลายดวงดาวที่ใบเตยไม่ได้พูดถึงก็จะพูดถึงรวมๆเนาะเนี่ยชีวิตจะสุขสบายขึ้นนะคะนะอะไรที่หวังไว้ที่ยังไม่เคยได้ก็จะได้มันมานะคะลำบากสักนิดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็ช่วงนี้นะคะใครที่ทำงานกับโรงพยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับสายสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นแพทย์หมอพยาบาลทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทำงานเกี่ยวกับมีดอยู่กับคลินิกศัลยกรรมนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลมีดเชฟนะคะจักรนะคะเย็บผ้าหรือว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเครื่องจักรอะวิศวกรเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะคะหรือทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลการช่วยเหลือคลินิกพวกนี้คือประสบความสำเร็จดีนะอาจจะรู้สึกว่าบางช่วงมันตึงๆอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณเอาชนะปัญหานั้นได้มั่นใจมั่นใจเชื่อใจเชื่อใจและท่องไว้ฉันทำได้นะคะโอเคไหมนะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนิดนึงระวังพวกออฟฟิศซินโดรมพวกสายตานิดนึงนะคะแล้วก็มดลูกนะคะผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ต่อมลูกหมากต้องระมัดระวังให้ดีเนาะตรวจเช็คสุขภาพกันเป็นระยะระยะนะคะแต่เรี่ยวแรงของคุณมันมีมากมายอยู่แล้วแหละนะคะเรี่ยวแรงของคุณมีมากมายอยู่แล้วดูสิขอคำแนะนำสิสี่ใบเนาะเหมือนเด็กสองบางท่านเนี่ยอารมณ์มันดิ่งช่วงนึงนะแต่เหมือนคุณจะดึงสติกลับมาได้แล้วเนี่ยหัวใจโดนทุบเนี่ยระวังการโดนทำร้ายนะคะไม่รู้ว่าทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมหรือเปล่าแต่ระมัดระวังด้วยมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกเฟลเสียความรู้สึกเสียใจอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมคะเราตื่นรู้แล้วรูปพระที่กำลังถือดอกบัวแล้วมีแสงสว่างลอดมาจากฟ้านะคะคุณเองเนี่ยจะมองชีวิตด้วยความเข้าใจมากขึ้น
ความเจ็บปวดน่ะหรือความรู้สึกกลัวความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกที่คุณเผชิญในระยะสั้นๆมันจะทำให้คุณเติบโตและเข้มแข็งนี่คือสิ่งที่ใบเตยสัมผัสได้นะคะช่วงนี้ไปพักผ่อนหย่อนใจหาเวลาดูแลสุขภาพนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะทำอะไรที่ใจมันทำให้ใจเราสงบนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเบิกบานสำราญจิตขอให้คุณโชคดีมีสุขร่ำรวยเฮงๆเก่งๆรวยๆเบิกบานเบิกบานนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบสรุปของเรากันค่ะใบนี้นะคะเห็นไหมคะผู้หญิงที่พรั่งพร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะพืชพันธุ์ธัญญาหารรวมทั้งผีเสื้อนะคะกี่ตัวเนี่ยบินละล่องละล่องลอยมานะคะนั่นคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความ abundant ความมั่นคงการเติบโตชีวิตที่โชคดีมีสุขชีวิตของคุณก็เช่นกันนะคะลำบากมาเยอะแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องมีความสุขได้แล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะยกที่3มาแล้วนะคะสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าคุณกำลังจะโชคดีมีสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังให้สนุกกันเลยนะคะขอคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องขอบคุณที่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตกันในทุกๆวันนะคะขอบคุณพี่ๆที่ทำแซมให้ด้วยนะไปรุยกันเลยจ้าก่องที่3เป็นจะได้4เหรียญช่วงนี้กำลังป๊าดโอ้แน่นอนนะคะในหัวคิดเรื่องเงินตลอดเวเลยนะคะนะช่วงนี้อารมณ์ขึ้นลงๆนิดนึงอารมณ์ร้อนหัวร้อนได้ง่ายนะเพราะว่าคุณทำงานหนักนะคะกอง3จะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากมายไก่กองค่ะนะทำงานหนักตลอดแล้วก็มีภาระที่จะต้องทำหลายอย่างนะคะบางท่านเองก็กำลังเก็บหอมรอมริบสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในขั้นที่จะเป็น2เหรียญ4เหรียญและ9เหรียญไปเตยมองว่าเรื่องของการเงินของคุณมันเริ่มมั่นคงขึ้นตามลำดับนะคะแต่คุณต้องระมัดระวังคนที่จะมาเบียดเบียนทรัพย์สินคุณด้วยนะคะหรือการลงทุนผิดประเภทนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราจ่ายออกไปแล้วมันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาอันนี้ให้เราพิจารณาก่อนการที่จะจ่ายเงินนั้นออกไปนะคะในส่วนของภาระหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบคุณทำได้อย่างดีเยี่ยมคุณทำได้อย่างเต็มที่นะคะค่อนข้างดีเลยใครเป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะคู่แข่งทางการค้าเยอะนะคะช่วงนี้คนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยกล้าใช้เงินนะคะใครที่ทำธุรกิจการค้าช่วงนี้อาจจะรู้สึกกดดันนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะใจร้อนอยู่นะคะในบางท่านใจร้อนค่อนข้างที่จะคิดเร็วนะคะคือแบบว่าคิดเร็วคิดแล้วทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเป็นคนชัดเจนอะเป็นคนชัดเจนอะไรมันไม่ได้ดั่งใจเราก็จะรู้สึกว่าเราหงุดหงิดอยู่ในบางทีนะคะบางท่านอยู่ในราศีกรกฎนะคะหรือธาตุดินพฤษภมังกรกันธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณแบกรับภาระอันใหญ่หลวงรับผิดชอบภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะหนักใจนะคะแต่ว่าถามว่าหนักใจแล้วมันดีไหมก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่าด้วยภาระหน้าที่การงานของคุณเนาะมันเป็นจ็อบใหญ่ๆหรือว่ามันเป็นภารกิจที่คุณจะต้องทำให้มันสำเร็จอะใบเตยเชื่อว่าเพื่อนๆที่เลือกกอง3เนี่ยคุณเองเนี่ยจะสามารถทำทุกอย่างให้มันราบรื่นลงตัวได้นะคะเห็นไหมคะไม้10ท่อนที่เขาแบกไว้บนไหล่เนี่ยชีวิตถึงที่สุดแล้วได้รับตำแหน่งใหญ่โตนะคะบางท่านเป็นเจ้าของกิจการบริษัทใหญ่บริษัทโตชีวิตมั่นคงก้าวหน้าขึ้นนะคะนะเรียกว่ามาแรงแต่ภาระหนักเหนื่อยนะคะต้องขยันสุดๆแล้วจะประสบความสำเร็จเนาะทีนี้ไพ่ที่มันเกี่ยวข้องกับดาบขึ้นมาเป็น3ดาบบางท่านอาจจะมีเรื่องขัดแย้งใจกันนะคะมีการโต้เถียงมีการที่มีคนนึงที่ไม่ยอมเรานะคะยากที่จะประนีประนอมมีการบาดหมางเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานบางท่านถูกอิจฉาริษยานะคะหม่นมองทางอารมณ์นะช่วงนี้นะคะ1เลยให้ระวังนะไพ่ขึ้นมาระวังเรื่องถูกโกงแชร์นะคะใบเตยไม่รู้ว่าคุณเล่นแชร์หรือเปล่าแต่ถ้าคุณเล่นแชร์ให้คุณระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยระวังเสียน้ำตาเพราะถูกโกงจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะน้ำตาตกในหรือบางคนเคยเจอมาแล้ว
นะคะไม่ซื่อสัตย์นะคะบางสิ่งบางอย่างไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะคะแชร์หรืออะไรสีเทาๆเนี่ยระวังเขาจะแบบทำให้คุณเสียความรู้สึกอะนะแล้วก็5ดาบเนี่ยมันเป็นความที่มันเป็นการแข่งขันน่ะบางคนเนี่ยอันนี้พูดนิดนึงนะคะมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีไม่เข้าใจกันน่ะบางทีไม่เข้าใจกันนะคะนะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดๆหน่อยๆ นะคะอ่ะโอเคอันนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเองก็ผ่านมันไปได้อยู่แล้วแหละชาริออตออกมาแรงฮึดสู้เรามันยังมีอยู่นะคะแรงฮึดสู้ความพยายามมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นใบเตยมองว่ากอง3เนี่ยเหนื่อยนิดนึงแหละแต่ว่าจะประสบความสำเร็จช่วงนี้เนี่ยเผชิญกับวิบากอยู่นะคะก็ทำบุญด้วยการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถวายลงศพผ้าห่อศพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรซะคิดดีทำดีพูดดีช่วงนี้ถือศีลนะคะวันพระงดเว้นการทานเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะคือช่วยได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะราบรื่นลงตัวเองนะประมาณนี้นะคะกองที่3แต่ไพ่9เหรียญขึ้นมา4เหรียญขึ้นมาใบเตยมองว่าภาวะการเงินเนี่ยอยู่ในช่วงที่ดีนะถึงจะเป็นความรู้สึกเหงาๆแต่คุณจะมีเงินก้อนมีบ้านมีรถชีวิตมั่นคงนะคะระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวช่วงนี้อาจจะหัวร้อนพร้อมลุยพร้อมบวกนิดนึงจะบอกว่าพร้อมบวกตลอดเวมากเลยนะคะอย่าทำให้แม่โมโหเพราะว่าแม่จะโกรธโมโหโกรธาได้น่ากลัวมากๆเลยนะคะ1ดาบขึ้นมาคือชัยชนะนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะคุณเองจะตัดสินใจด้วยความฉลาดปราดเปรื่องนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตเต็มไปด้วยขวากหนามแต่คุณก็จะตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่ย่อท้อกับอุปสรรคกล้าได้กล้าลุยกล้าทำกล้าลุยกล้าแบบบวกนะคะใครที่จะทำอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะคะบางคนได้เดินทางด้วยในช่วงนี้นะคะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณโชคดีนะจ๊ะกองที่3นะคะไพ่การเดินทางขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้ขอคำแนะนำ4ใบก่อนจบคำทำนายนะคะอย่าเห็นผิดเป็นถูกอย่าเห็นถูกเป็นผิดบางสิ่งบางอย่างเขามาตีสนิทเราเนียนๆนะเรามัดระวังนะคะคุณอาจจะยังรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ได้รับอิสรภาพเท่าที่ควรแต่ไม่เป็นอะไรนะคะคุณเองจะเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นผู้นำมีสภาวะที่จะนำทีมให้ประสบความสำเร็จได้นะคะคุณมีภาระเยอะจริงๆเชื่อเลยนะคะกองที่3เหนื่อยอยู่แต่ดีนะอ่ะโอเคหาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจนะใบเตยว่าไพ่ของการเดินทางเกิดขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะคะบางท่านได้เดินทางเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จโชคดีมีสุขทุกเวลานะคะอะไรดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็เห็นไหมคะไพ่ของความสำเร็จขึ้นมาแล้วนะคะความบริบูรณ์พูนสุขความสุขใจความอิ่มเอมใจความเบิกบานสำราญใจได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วขอให้คุณโชคดีมีสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ